สวัสดีค่ะเด็กๆนะคะวันนี้เราเจอกันในวันที่5สิงหาคม2564นะคะเป็นการทบทวนเรื่องการบวกการลบการคูณการหารและคนของเศษส่วนนะลูกรวมถึงโจทย์ปัญหาเศษส่วนด้วยนะคะตอนนี้เด็กๆก็เตรียมอุปกรณ์การเรียนให้พร้อมนะลูกมีอะไรบ้างแบบฝึกหัดสมุดนะคะปากกาดินสอเตรียมให้พร้อมกระดาษทดนะคะเริ่มโดยเรามาเล่นเกมปริศนากันนะคะเอาสักนิดหน่อยนะคะเป็นการฟื้นฟูสมองนะคะก็ถามว่าตั้งแต่1ถึง1,000จะเห็นนักเรียนจะเห็นเลขไหนบ่อยที่สุดครูจับเวลาให้คิดนักเรียนจะใช้กระดาษทดเขียนก็ได้นึกถึงหลักความเป็นจริงวิเคราะห์ออกมาให้1นาทีเลยนะคะข้อนี้ครูให้1นาทีเริ่มตั้งแต่1นะลูกแล้วก็จะมีอะไรพอ1ถึง9ก็เป็น10ใช่ไหมถ้าหลัก20ก็เป็น21 31ใช่ไหมลูกหลัก10หลัก100ก็มีอะไร100คิดไป100 101 110เท่าไหร่ก็ว่าไปนะคะต่อไปเป็นอะไรเป็น100ก็จบใช่ไหมลูกเป็น100เป็นเท่าไหร่ลูก111ไล่ไปหมดเวลาแล้วลูกบ่อยที่สุดนะคะเลขไหนนะคะจะเห็นเลขไหนบ่อยที่สุดครูจะเฉลยแล้วนะนะคะมาเฉลยเลขที่เห็นบ่อยที่สุดนะคะพบบ่อยที่สุดตั้งแต่1ถึง1,000ก็คือนะคะเลข1นั่นเองนะคะโดยเริ่มจาก1โดยเริ่มจาก1เลยใช่ไหมลูก1เสร็จแล้วก็ไปเป็น10แล้วก็ต่อด้วย10เท่าไหร่ถึง19ใช่ไหมเลข1ทั้งหมดนะคะแล้วก็ไป21นะคะแล้วก็ไปถึง31ไปถึง91เนี่ยเลข1ทั้งนั้นเลยนะคะนักเรียนลองเขียนดูนะในกระดาษทดนะลูกลองดูต่อไปนะคะต่อไปเป็นข้อที่2นะลูกข้อที่2ก็บอกตั้งแต่1ถึง1,000อีกแล้วจะเห็นเลขไหนน้อยที่สุดหรือจะพบเลขไหนน้อยที่สุดให้เวลา1นาทีเลยนะคะ1นาทีเลยลองดูซิไล่ไปเมื่อกี้เรามีแนวแล้วว่าเลขไหนพบมากที่สุดอันนี้เลขไหนพบน้อยที่สุดนะคะตั้งแต่1ถึง1,000นะต้องเขียนดูลูกได้ไหมจะหมดเวลาแล้วนะคะใกล้จะเฉลยแล้วนะคะลองไปพิสูจน์ดูเขียนดูเอาหมดเวลานะครูหมดเวลาแล้วครูจะเฉลยข้อนี้นะคะว่าเลขไหนพบน้อยที่สุดตั้งแต่1ถึง1,000นะคะก็คือเลข0นั่นเองนะคะเลข0นะคะพบน้อยที่สุดนะคะต่อไปเป็นการเฉลยแบบฝึกหัดในหน้า24เด็กๆหยิบแบบฝึกหัดแล้วก็เปิดหน้า24มาที่ครูให้ทำชั่วโมงที่แล้วอันนี้ข้อที่1เป็นการเขียนส่วนกลับนะคะเขียนส่วนกลับของเศษส่วนซึ่งส่วนกลับนี้จะอยู่เป็นตัวหารนะคะทำหน้าที่กลับก่อนแล้วก็ใช้กระบวนการคูณเข้ามาช่วยในการหาคำตอบของการหารใช่ไหมคะกลับก็คือเป็นเศษ4ส่วน3ข้อที่2เป็นเศษ7ส่วน6นะคะข้อที่3เป็นเศษ8ส่วน9ข้อที่4เป็นเศษ15ส่วน2แล้วก็ข้อ5เป็นเศษ1ส่วน11เพราะจำนวนนับทุกตัวมีส่วนเป็น1ลูกมีส่วนเป็น1นะคะข้อที่6นะคะจำนวนคละเราต้องทำคละให้เป็นเกินนะลูกนะคะตัวหารหรือในรูปของตัวตั้งก็ตามนะคะถ้าเป็นคละต้องทำคละจำนวนคละให้เป็นเศษเกินก็คือ5 20เป็น13นะคะ
จะได้เป็นเศษ13ส่วน5นะคะอันนี้เป็นเศษ13ส่วน5ใช่ไหมลูกทีนี้เรามากลับก็ได้เศษ5ส่วน13นั่นเองนะคะอันนี้คือข้อ1ใหญ่ในหน้า24นะลูกนะคะต่อไปมาดูข้อที่2ใหญ่ให้แสดงวิธีทำนะลูกการแสดงวิธีทำของการหารให้เปลี่ยนหารเป็นคูณแล้วกลับตัวหารตัวที่อยู่หลังเครื่องหมายหารนะลูกจากเศษเป็นส่วนส่วนเป็นเศษนะคะเช่นข้อที่1นะคะเห็นแล้วใช่ไหมว่าหารด้วยเศษ1ส่วน2ก็ต้องคูณด้วยเศษ2ส่วน1นะคะผลลัพธ์ข้อนี้ก็คือ6นะลูกนะคะต่อไปข้อที่2นะคะเปลี่ยนหารเป็นคูณเศษก็เปลี่ยนสลับกลับเป็นเศษ10ส่วน3นะคะเศษ10ส่วน3เนี่ยข้อนี้ถ้าข้อนี้ที่ครูเฉลยมานี้ครูไม่ได้ตัดทอนครูเอาจำนวนนับคูณกับอะไรกับเศษใช่ไหมแต่ถ้าตัดทอนก็ได้ใครตัดทอนก็ได้ข้อนี้ก็คือเอา3ตัดกับ6 3 1 3 3อะไร3 2 6ก็เหลือ2คูณกับอะไร2คูณกับ10นะคะ2คูณกับ10ก็จะได้เท่าไหร่ได้ตัวนี้เลยนะคะแต่ถ้าใครไม่ตัดจับคูณก็จะได้ตัวนี้ก่อนแล้วค่อยทำให้ตามหลังจากนั้นก็ตอบเป็นจำนวนนับเท่าไหร่20เพราะส่วนเป็น1ใช่ไหมต่อไปข้อที่3ลูกข้อที่3จำนวนนับ5จำนวนนับทุกตัวมีส่วนเป็น1มาเป็นตัวหารก็ต้องกลับเป็นเศษ1ส่วนเท่าไหร่ส่วน5บางคนลืมนะลูกอย่าลืมนะคะแล้วก็เปลี่ยนหารเป็นคูณดูแล้วตัดทอนกันได้นะคะ5กับ5ตัดกันเหลือ1 1คูณ1ก็ได้1 6คูณ1ก็ได้6นะคะก็เป็นเศษ1ส่วน6ในข้อที่3คือคำตอบนะคะต่อไปข้อที่4ข้อที่4ตัวตั้งเศษ3ส่วน8หารด้วย9นะคะครูบอกแล้วจำนวนนับทุกตัวมีส่วนเป็น1นะคะ9นี้ก็9ส่วน1พอมาเปลี่ยนหารเป็นคูณก็ต้องเป็น1ส่วน9นะคะตัดทอนได้ตัดทอนเพื่อให้เลขน้อยลงนะคะ3 1 3 3 3 9 1คูณ1ก็ได้1นะคะ8คูณ3ได้24นะคะข้อที่4ก็คือคำตอบเศษ1ส่วน24นะคะต่อไปข้อที่5นะคะข้อที่5เศษ7ส่วน8ไม่ต้องกลับเพราะเป็นตัวตั้งเปลี่ยนหารเป็นคูณนะคะแล้วหารด้วยเศษ1ส่วน2ก็กลับเป็นเศษ2ส่วน1อันนี้สามารถตัดทอนได้คือ2กับ8ตัดได้ก่อนเลยก็ตัดถ้าในเฉลยนี้ครูไม่ได้ตัดนะคะก็จับเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนนะคะถ้าตัดก็2 1 2 2 4 8ก็ได้เศษ7ส่วน4ถ้าตัดก่อนนะคะจะได้เศษ7นะคะส่วน4แต่ถ้าไม่ได้ตัดจับเศษคูณเศษก็จะได้ตัวนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะทำเกินให้เป็นพระนะคะโดยการเอาตัวส่วนขึ้นไปหารตัวเศษได้จำนวนนับ1เศษ3ส่วน4ตอบเป็นจำนวนพระนะคะได้ดังนี้นะคะก็คือจำนวนนับ1เศษ3ส่วน4ของข้อที่5เป็นคำตอบนะคะต่อไปข้อที่6นะคะข้อที่6ตัวตั้งไม่ต้องกลับนะคะเราจะกลับเฉพาะตัวหารท่องไว้จำไว้บางคนไม่กลับเปลี่ยนแต่หารเป็นคูณนะคะแล้วก็หาคำตอบเลยอันนั้นก็ผิดอีกนะคะการหารจำไว้ต้องกลับอันนี้กลับเป็นเศษ7ส่วน3แล้ว7กับ7ตัดกันได้ก็เหลือเศษ5ส่วน3ทำให้เป็นคะก็คือจำนวนนับ1เศษ2ส่วน3นะคะต่อไปข้อที่7นะเศษ2ส่วน3หารเป็นคูณคูณนะคะแล้วก็เปลี่ยนเศษ1ส่วน6เป็นเศษ6ส่วน1 3ตัดทอนก็6นะคะ6เหลือ2 2คูณ2ได้4 1คูณ1ได้1เศษ1ตัวไอ้เศษ4ส่วน1นะคะก็เท่ากับจำนวนนับ4นะได้ไหมลูกนะคะต่อไปข้อที่8เปลี่ยนหารเป็นคูณสลับเป็นเศษ16ส่วน15ให้มีสมาธิในการทำนะลูกนะคะถ้าไม่มีสมาธินั้นจะผิดจะหลงจะลืมนะคะเอา8ตัด16ได้8 1 8 8 2 16นะคะ3 1 3 3 5 15ดูแล้วไม่มีอะไรตัดทอนกันได้แล้วก็จับ2คูณ1ได้2 5คูณ1ก็ต้องได้5เป็นเศษ2ส่วน
5คำตอบของข้อที่8นะคะต่อไปข้อที่9เราก็มาเปลี่ยนหารเป็นคูณสลับเป็นเศษ21ส่วน17เอา7ตัดทอนกับ21นะคะหลังจากนั้นก็เอา4คูณกับ3ได้12ส่วน17เศษ12ส่วน17คำตอบของข้อที่9นะคะต่อไปข้อสุดท้ายแล้วข้อสุดท้ายเปลี่ยนหารเป็นคูณแล้วกลับนะคะเป็นเศษ20ส่วน1เอา10ตัดกับ20ได้เท่ากับ2เอา2คูณ18โทษทีเอา2คูณกับ9นะคะได้18นะคะ1คูณ1ได้1ก็ได้จำนวนนับ18นั่นเองนะคะโอเค10ข้อถูกไหมคะนะคะข้อสุดท้ายตัดทอนแล้วคูณนะคะได้เป็นจำนวนนับ18 10ข้อถ้าใครทำถูกหมดก็สามารถทำข้อสอบกลางภาคได้ผ่านนะคะมาดูหน้า25อีกหนึ่งหน้านะคะอันนี้เป็นการแสดงวิธีทำนะคะเป็นการแสดงวิธีคำของจำนวนคละนะคะเพราะนั้นถ้าเป็นจำนวนคละจะต้องทำไงก่อนลูกต้องทำคละให้เป็นเศษเกินก่อนนะคะตรงจุดไหนของแต่ละข้ออ่ะมาดูข้อที่1เพราะนั้นเราต้องเคลียร์ตรงนี้ก่อนลูกเคลียร์ตรงนี้818บวกอีกเท่าไหร่5ก็เป็น13ส่วน8นะคะแล้วเข้าสู่กระบวนการเปลี่ยนหารเป็นคูณสลับนะคะสลับก่อนนะคะเศษเป็นส่วนส่วนเป็นเศษหรือส่วนกลับค่อยตัดทอนนะลูกนะคะไม่ใช่ว่าเปลี่ยนแล้วหรือทำคะเป็นเกินแล้วตัดทอนเลยอย่าลืมนะคะข้อที่1ตอบจำนวนนับ2เศษ1ส่วน6นะคะเอา4ตัดทอนกับ8นะคะเพราะส่วนกลับจาก3เศษ3ส่วน4ก็เป็นเศษ4ส่วน3นะคะต่อไปข้อที่2ตัวหารเป็นจำนวนคะวันนั้นก็เปลี่ยนก่อน515นะคะบวก2เป็น7เป็นเศษ7ส่วน5ก็ต้องกลับเป็นเศษ5ส่วน7ทำเป็นเกินเสร็จแล้วก็สลับกลับจ้าก็เป็นตัวหารนะคะข้อนี้ตอบเศษ3ส่วน14ข้อนี้ก็ตัดทอนได้นะลูก5ตัดทอนกับ10นะต่อไปข้อที่3ตัวหารเป็นคละนะคะตัวหารเป็นคละ3 2 6เป็น7 7ส่วน3ก็เปลี่ยนเป็น3ส่วน7หารเป็นคูณสลับก่อนนะที่สำคัญเตือนสติตัวเองไม่ใช่ว่าทำคละเป็นเกินเสร็จแล้วตัดทอนเลยไม่ใช่นะคะเอา3ตัดทอนกับ12 7กับ7นะคะก็จะเหลือเศษ1ส่วน4นะคะต่อไปข้อที่4ตัวตั้งเป็นคะก็ต้องทำให้เป็นเกินเสร็จแล้วก็เปลี่ยนหารเป็นคูณแล้วก็ไปกลับตัวหลังเป็นเศษ9ส่วน7ดูตามด้วยนะคะข้อนี้ตัดทอนเสร็จได้จำนวนได้เป็นเศษเกินก็คือเศษ3ส่วน2ทำเกินให้เป็นคะก็ได้จำนวนนับ1เศษ1ส่วน2นะคะถ้าเป็นเกินต้องทำเป็นคะด้วยนะคะต่อไปข้อที่5นะคะก็ต้องทำทั้งตัวตั้งและตัวหารเพราะเป็นจำนวนคะทั้งคู่นะลูกค่อยๆดูไปนะคะก็จะได้เป็นเศษ6ส่วน5กับเศษ7ส่วน3แล้วค่อยเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนเป็นเศษ3ส่วน7นะคะจะได้ผลลัพธ์เป็นเศษ18ส่วน35นะคะเป็นคำตอบของข้อที่5นะคะส่วนข้อสุดท้ายก็เช่นเดียวกันลูกนะคะทำคะให้เป็นเกินทั้ง2เลยทั้งตัวตั้งและตัวหารแล้วค่อยกลับตัวหารนะคะเปลี่ยนหารเป็นคูณนะเสร็จแล้วนะคะดูนะคะอันนี้นักเรียนสามารถตัดทอนได้ก็คือเศษ15ส่วน5เนี่ยตัดก่อนเลยได้นะคะแต่อันนี้ที่ครูเฉลยเป็นไงไม่ได้ตัดทอนใช่ไหมถ้านักเรียนตัดทอนก็จะได้เท่าไหร่ลูกนักเรียนตัดทอนนะคะมาดูอันนี้เฉลยไม่ได้ตัดทอนนะคะเป็นเศษเท่าไหร่นะ15นะคะเป็นเศษ15ส่วน5ใช่ไหมถ้าสมมติเราตัดทอนก็คูณเศ
เศษหกส่วนเจ็ดตัดทอตรงนี้ห้าหนึ่งห้าห้าสามสิบห้านะคะก็จะได้เป็นเท่าไหร่หกสามสิบแปดสิบแปดส่วนเท่าไหร่ลูกส่วนเจ็ดนะคะเอาเจ็ดขึ้นไปหารเจ็ดสองเจ็ดสองสิบสี่นะคะเหลือเศษสี่ส่วนเจ็ดนี่จะได้ตรงนี้เลยนะคะอันนี้ไม่ได้ตัดทอนนะคะเพราะนั้นเมื่อนักเรียนไม่ได้ตัดทอนก็ต้องทําให้เป็นพระพอทําเป็นพระนักเรียนต้องมาดูตรงนี้อีกทีหนึ่งนะคะก็ทําให้ต่ําได้อีกนะคะโอเคเข้าใจนะโดยการเอา5มาหารเนี่ย5 4 20 5 7 3 5นะลูกเข้าใจนะโอเคนะคะจบแล้ว2หน้าที่เราทําไปนักเรียนต้องฝึกทํานะลูกนะคะต้องฝึกทําบ่อยๆนะคะจะได้เข้าใจจะเจอแบบรูปแบบนั้นรูปแบบนี้นะคะแล้วเราก็จําไว้นะคะต่อไปเป็นการทบทวนเรื่องการหมวกการลบการคูณการหารละคนของเศษส่วนและจํานวนคะนักเรียนถ้าเจอละคนคําว่าละคนเนี้ยจะต้องเจอเครื่องหมายวงเล็บคําว่าละคนก็คือมี2เครื่องหมายขึ้นไปใน1ข้อของโจทย์นะคะเพราะนั้นที่สําคัญเราต้องทําในวงเล็บก่อนเคลียร์ในวงเล็บก่อนนะคะเขาบอกว่าถ้าเป็นจํานวนคะก็ต้องทําคะให้เป็นเกินนะคะแล้วก็เอาขั้นตอนของการบวกการลบการคูณการหารมาหานะคะเขาบอกว่าการบวกหรือการลบเศษส่วนต้องทำส่วนให้เท่ากันจึงจะบวกลบได้นะคะการคูณนะคะก็ทำได้โดยการจับเศษคูณเศษส่วนก็คูณกับส่วนนะคะการคูณนี้สามารถตัดทอนได้นะคะใช้การตัดทอนเข้ามาช่วยได้นะคะเพื่อให้ตัวเลขนั้นน้อยลงแล้วค่อยทำไมแล้วค่อยทำไมลูกแล้วค่อยจับเศษคูณเศษก็ได้นะคะการคูณนะคะใช้การตัดทอนนะตัดทอนตัดทอนคืออะไรคือนําจํานวนนับมาหารทั้งเศษและส่วนนะคะทําทีละคู่นะลูกการตัดทอนตัวหน้ากับตัวหน้าตัวหลังกับตัวหลังนะคะตัวหลังกับตัวหน้านะคะตัวหน้ากับตัวหลังอย่างนี้นะคะแต่ถ้าเศษกับเศษส่วนกับส่วนนี้ตัดทอนกันไม่ได้นะลูกถ้าเป็นเศษตัวหน้าส่วนตัวหน้าได้เศษตัวหลังส่วนตัวหลังได้เศษตัวหลังส่วนตัวหน้าได้แล้วก็เศษตัวหน้าส่วนตัวหลังได้มี4รูปแบบเท่านั้นที่ตัดทอนได้นะนะคะการตัดทอนเศษกับเศษตัดทอนไม่ได้นะจําไว้ต่อไปถ้าเป็นการหารเศษส่วนนะคะหาผลหารก็คือนะคะทำได้โดยการเราเปลี่ยนหารเป็นคูณนะคะเปลี่ยนหารเป็นคูณเสร็จแล้วตัวหารนั้นต้องกลับเศษเป็นส่วนส่วนเป็นเศษหรือเรียกว่าส่วนกลับแล้วใช้กระบวนการคูณเข้ามาช่วยนะคะในเรื่องของการหารนะลูกมาในรูปแบบการหารเศษเราก็ต้องเปลี่ยนหารเป็นคูณนะคะการหารเนี้ยเปลี่ยนหารเนี้ยที่ก็ให้มาจากโจทย์นะคะจากโจทย์เป็นหารเป็นอะไรเป็นคูณนะคะเสร็จแล้วตัวหารกลับด้วยกลับก่อนนะคะกลับตัวหารนะคะกลับตัวหารนะลูกกลับตัวหารกลับตัวหารนะคะเศษเป็นส่วนส่วนเป็นเศษหรือเรียกว่าส่วนกลับนั่นเองอันนี้คือหลักการนักเรียนเรียนผ่านมาแล้วครูควรให้อีกครั้งหนึ่งนะคะมาดูโจทย์มาดูซิตัวอย่างนะคะเมื่อกี้ก็บอกว่าไงถ้าเป็นละคนนักเรียนจะเจอตั้งแต่2เครื่องหมายขึ้นไปใช่ไหมลูกแล้วก็ต้องทําในไหนก่อนในวงเล็บนะคะเพราะฉะนั้นในวงเล็บเป็นเครื่องหมายลบแต่เป็นจํานวนคละนะคะนักเรียนต้องทําคล้ายเป็นเกินก็คือ4 3 12ก็เป็น13ส่วนเท่าไหร่ส่วน4ลบ8 1 8เป็น9ส่วน8หลักการบวกการลบต้องดูตัวส่วนส่วนไม่เท่ากันนะคะและประหารด้วยอะไรหารด้วย4 7ส่วน8อันนี้เขียนติดไว้ก่อนตรงนี้เราจะต้องทำตรงนี้ก่อนใช่ไหมเราต้องเคลียร์ส่วนที่เป็น4ให้เป็น8โดยการเอา4ไปหาร8ได้2ก็ต้อง13ต้องคูณกับ2ใช่ไหมลูกส่วน4ก็ต้องคูณกับ2
ทั้งค่อยลบกับเศษ9ส่วน8นะคะ3 2 6 2 1 2 4 2 8ลบ9ส่วน8นะคะตรงนี้การหารก็ติดมานะคะยังติดมานะคะการหารยังติดมายังไม่ได้ทำนะคะเอามาด้วยนะคะนักเรียนดูนะคะเราก็ลบตรงนี้ส่วนเท่ากันแล้วส่วนเป็น8นะคะอันนี้ก็จะเหลือ10เท่าไหร่ลูก17ใช่ไหมลูก17มันค่อยหารกับอะไรหารกับเศษ7ส่วน8การหารทำยังไงตัวตั้งเหมือนเดิมนะคะเสร็จแล้วเปลี่ยนหารเป็นคูณสลับเป็นเศษ8ส่วน7ใช่ไหมลูกตัดทอนได้ตัดนะคะเหลือ1 1ก็เหลือเท่ากับเศษ17ส่วน7ทำให้เป็นคะเอา7ขึ้นไปหาร7 2 14 15 16 17ก็เป็นเศษ3ส่วน7นี่คือคำตอบค่อยตอบใจไหมลูกอันนี้เป็นรักคนนะคะเป็นรักคนของโจทย์การบวกการลบการคูณการหารนะคะครูยกตัวอย่างให้ดูนะคะทำแบบนี้ทำในวงเล็บก่อนถ้าเป็นคะทำคะเอ็นเกินเสร็จแล้วทำในวงเล็บก่อนนะคะทำในวงเล็บเป็นการลบต้องบวกกับลบทำส่วนให้เท่ากันถึงค่อยลบต่อไปออกมานอกวงเล็บหารการหารใช้วิธีการคูณต้องเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนนะลูกเสร็จแล้วถ้าตัดทอนได้ถ้าอยู่ในรูปการคูณนะคะเอาการตัดทอนเข้ามาช่วยนะคะตัวเลขจะน้อยลงนะคะถ้านักเรียนจับเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนก็ได้แต่ตัวเลขจะมากนะคะนักเรียนทำต่อไปก็จะผิดพลาดได้ง่ายเข้าใจไหมลูกอันนี้เห็นแล้วนะตัวอย่างนะคะต่อไปถ้าเป็นโจทย์ปัญหาเศษส่วนคำว่าโจทย์ปัญหาก็คืออะไรลูกก็คือเป็นข้อความไม่มีเครื่องหมายมาให้เรานะคะเราจะต้องวิเคราะห์โจทย์นะคะวิเคราะห์โจทย์เสร็จแล้วแล้วค่อยหาคำตอบการวิเคราะห์โจทย์ก็คือการทำความเข้าใจโจทย์นะคะสามารถอ่านแล้วบอกได้ว่าโจทย์ถามอะไรโจทย์กำหนดอะไรมาบ้างหลังจากนั้นเราก็มาวางแผนแก้โจทย์ปัญหาโดยว่าเราจะใช้วิธีการใดนะมาหาคำตอบใช่ไหมลูกและเราก็ทำไมสามารถเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้หลังจากนั้นเราได้ประโยคสัญลักษณ์แล้วเราก็ดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อหาคำตอบนะคะที่สำคัญนะการอ่านนะคะอันนี้เป็นการบูรณาการกับภาษาไทยนะลูกนะคะโจทย์ปัญหาเนี้ยถ้านักเรียนไม่อ่านหรือวิเคราะห์ไม่เป็นตีความหมายไม่เป็นนักเรียนก็จะได้คำตอบที่ผิดวิธีการที่ผิดมาเพื่อหาคำตอบคำตอบจริงผิดเข้าใจไหมลูกนะคะเช่นตัวอย่างโจทย์นะคะตัวอย่างโจทย์อันนี้เขาบอกว่าแม่ค้ามีส้มโอ60ผลขายส้มโอได้เศษ3ส่วน5ของที่มีอยู่แต่โจทย์นั้นต้องการทราบอะไรคะต้องการทราบเหลือนะคะเพราะนั้นนักเรียนจะต้องทราบว่าขายได้ไปเท่าไหร่ก่อนเมื่อขายได้ทำไงถึงจะรู้ว่าเหลือก็ต้องเอาไปทำไมอีกลบต้องเอาไปลบถึงจะรู้ว่าเหลือใช่ไหมลูกแต่คำว่าของที่มีอยู่คำว่าของคือเครื่องหมายอะไรคูณครูจะมาเขียนประโยคสัญลักษณ์ให้ดูนะคะข้อนี้ก็คือเราต้องหาเศษ3ส่วน5ข้อที่1นะลูกปอประโยคสัญลักษณ์นะเศษ3ส่วน5คูณอะไรคูณ60ใช่ไหมลูกคูณ60แล้วก็ทำไมเสร็จแล้วอันนี้คืออะไรคือของที่ขายได้แต่เราเอามาตั้งข้างเป็นข้างหน้าไม่ได้เราต้องมีการลบอีกเอาอะไรไปลบเอาที่ขายได้ไปลบเพราะนั้นปอนะคะปอที่ถูกต้องก็คือต้องเอา60ลบเศษ3ส่วน5นะคะอันนี้คือประโยคสัญลักษณ์ของส่วนที่ขายได้นะคะแต่ประโยคสัญลักษณ์ที่ถูกต้องนะคะที่ถูกต้องและสมบูรณ์ก็คืออันนี้นะคะ60อันนี้แหละจึงเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมใช่ไหมลูกนะเราต้องหาตรงนี้ก่อนตรงนี้เป็นวงเล็บเพราะมีเครื่องหมาย2เครื่องหมายหาได้เสร็จแล้วค่อยเอาไปลบเข้าใจไหมลูกส่วนข้อที่2นะคะเขาบอกว่าพิทยาใช้เวลาในการเรียนหนังสือ6ชั่วโมงนะคะ
ใช้เวลาในการเล่นกีฬาเศษหนึ่งส่วนสามของเวลาเรียนเพราะนั้นเรายังไม่รู้อะไรที่แน่ชัดคือเล่นกีฬาเล่นกีฬาของเศษหนึ่งสามของการเรียนหนังสือก็จะเป็นประโยคสัญลักษณ์อะไรแบบไหนเศษหนึ่งส่วนสามใช่ไงของคูณคูณอะไรหกอันนี้เป็นของเล่นกีฬาเพราะนั้นปอของข้อสองก็คืออะไรเล่นกีฬาและเรียนหนังสือและก็คือเครื่องหมายบวกใช่ไหมโอเคตรงนี้ก็จะต้องเป็น6บวกวงเล็บเปิดเศษ1ส่วน3คูณคูณกับอะไรอันนี้คูณ6นะลูกอันนี้เลข6นะคะ6ชั่วโมง6ชั่วโมงเลข6ถูกนะคะอันนี้เป็นของเล่นกีฬาเป็นเลข6ก็คือ6นะคะเสร็จแล้วนักเรียนก็หาเล่นกีฬามาเสร็จก็ต้องมาบวกกับ6ที่เรียนหนังสือก็จะได้เป็นคำตอบว่ารวมกันแล้วได้เท่าไหร่นะคะอันนี้เป็นการวิเคราะห์โจทย์ออกมาเป็นประโยคสัญลักษณ์แล้วเราก็เอามาแก้ปัญหาเพื่อหาคำตอบนะของโจทย์ปัญหาเศษส่วนวิเคราะห์ดีๆนะคะแต่ถ้าโจทย์มาเป็นจำนวนค้านักเรียนก็ต้องทำค้าให้เป็นเกินก่อนนะคะต่อไปนะคะมอบหมายงานก็คือให้นักเรียนทำชุดแนวข้อสอบให้เสร็จเรียบร้อยนะลูกครูเฉลยไปแล้ว10ประมาณ12 13ข้อนะคะที่เหลือทำให้เรียบร้อยเดี๋ยวชั่วโมงหน้าครูจะมาเฉลยต่อนะคะวันนี้จบการนำเสนอการทบทวนเรื่องการบวกการลบการคูณการหารรักคนของเศษส่วนและจำนวนคะรวมทั้งโจทย์ปัญหาเศษส่วนนะคะไว้เพียงแค่นี้สวัสดีค่ะ